สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับคิดในช่องคิตตี้สารังอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยคิดค่อนข้างตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่คิดจะเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดสนใจค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อมาใช้สักทีเนื่องจากคิดเนี่ยหารีวิวในประเทศไทยไม่ค่อยได้เลยรู้สึกแบบโอ้โหหายากมากซาวาซูทรัมเทเชอร์Radiance Powder Foundation นะครับเป็นแป้งผสมรองพื้นครับโดยวันที่คิดลองเจ้าตัวนี้มานะครับมันเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นจริงครับแต่มันให้ฟินิชที่ค่อนข้างบางมากแต่ผิวก็จะดูสวยและใสมากแต่เนื่องด้วยความบางของมันเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นสายโบกหรือรู้สึกว่าต้องการความปกปิดที่มากหน่อยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่พอเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวคิดถ้าเราทาคอนซีลเลอร์บางๆแล้วทาแป้งตัวนี้ถือว่าจบและประหยัดเวลาได้ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสไตล์ซาวาซูครับเรียบๆนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นสีในรุ่นของทรามเทเชอร์โดยแป้งที่คิดไปซื้อมาเนี่ยมี2เบอร์นะครับก็คือเบอร์21กับเบอร์23ซึ่งถือว่าเป็นข้อด้อยของมันเหมือนกันนะเพราะว่าสีหรือเลนส์สีให้เลือกเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับคนที่ผิวคล้ำกว่าคิดมากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สายผิวแทนอาจจะไม่ค่อยรอดนะครับสำหรับสีแป้งตัวนี้เนาะเรามาเปิดกล่องดูกันเลยครับด้านในตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปิดกล่องครั้งแรกนะครับตัวนี้แพ็กเกจจริงข้างในก็สวยดีนะครับเปิดกล่องมาก็จะเขียนว่า Sawasu Completion of Harmonious Beauty True Asian Wisdom and Korean Aesthetic นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนสโลแกนของเขานะครับสร้างมาเป็นกิมมิกสวยๆนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมคิดถึงชอบซาวาซูมันมีความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความเป็นออริเอนทัลมีความเป็นตะวันออกที่คิดชอบนะครับเปิดออกมาด้านในนะครับก็จะมีตลับแป้งนี่เลยครับสวยงามน่ารักโอ้ยเข้ากับเสื้อพอดีเลยนะครับสวยงามน่ารักมากตลับแป้งนะครับด้านในแล้วก็จะมีเป็นเหมือนพัฟใส่มาให้ในซองอย่างนี้นะครับถือว่าโอเคค่อนข้างไฮจีนดีนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนคู่มือว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่คู่มือกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาเขียนประมาณไหนนะครับในคู่มือนี้ก็จะเขียนเป็นเหมือนคอนเซปต์ของเขาว่าซาวาซูเนี่ยอยากให้เราดูดีทั้งข้างในข้างนอกเป็นเหมือนบาลานซ์นะครับแล้วมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูสวยงามจากข้างในออกมาข้างนอกเลยอะไรประมาณนี้นะครับแพ็กเกจจิ้งนะครับสวยงามมากเป็นสีน้ำตาลนะครับหรูๆถ้าใครอินกับความเกาหลีความแบบเรียบๆก็อาจจะชอบนะครับมีตัวหนังสือภาษาจีนนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือคำว่าซาวาซูนั่นแหละแต่ด้วยความที่ในยุคนึงของเกาหลีนะครับเขาจะยังไม่มีภาษาหรือตัวอักษรเกาหลีฮันกึลที่เขาสร้างขึ้นมาเองก่อนเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะยังมีคนเกาหลีที่เขียนภาษาจีนอยู่และด้วยความที่ซาวาซูเนี่ยต้องการทำเอสเทติกแบบเกาหลีย้อนยุคแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นบางผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือโบราณเขียนไว้อย่างนี้นะครับซึ่งก็คือซาวาซูนั่นแหละเปิดออกมานะครับก็จะมีกระจกบานใหญ่ค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วก็มีพัฟข้างในแถมมาให้นะครับเนื้อสัมผัสของพัฟตรงนี้นะครับจะมีความเป็นหนังหน่อยนะให้ความรู้สึกค่อนข้างหรูหรานะครับนี่เนื้อพัฟก็แน่นๆธรรมดาครับด้านในสวยมากเลยครับเพื่อนๆก็คือมันจะมีเลเยอร์ของสีนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นในกล้องเนี่ยก็จะมีสีแป้งแล้วก็สีขาวอีกทีนะครับมีความเรเดียนต์เบาๆนะครับจากที่คิดลองมาในห้างเนี่ยเนื้อแป้งตัวนี้มันจะมีความเป็นเหมือนกลิตเตอร์หรือชิมเมอร์เล็กๆบนผิวนะครับทาลงไปแล้วรู้สึกสวยใสสวยงามมากถ้าเราใช้พัฟเนี่ยมันก็จะให้เอฟเฟคที่ค่อนข้างแน่นกว่านิดนึงแต่ถ้าเราใช้แปรงนะครับก็จะให้เอฟเฟคที่บางเบาแล้วก็ดูเป็นประกายนะครับด้านหลังก็เหมือนแพ็กเกจจิ้งทั่วไปครับจะบอกวันหมดอายุนะครับสีเบอร์แป้งแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับ Made in Korea เลยครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนผสมเกาหลีแท้ๆแน่นอนครับคงจะเป็นการดีนะครับถ้าเราสามารถแต่งหน้าและบำรุงผิวไปด้วยนี่ก็คือเหตุผลที่คิดก็ชอบผลิตภัณฑ์การแต่งหน้าของซาวาซูเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไลน์ทรามเทเชอร์นะครับซึ่งจะช่วยบำรุงผิวของเราไปด้วยนะครับในระหว่างที่เราแต่งหน้าโดยขั้นตอนแรกนะครับคิดจะใช้แปรงสำหรับลงพาวเดอร์นะครับที่คิดใช้เป็นประจำนะครับของ Too Faced นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทาโดย
การวนๆแตะๆนิดนึงบนแป้งครับโอ้โหนี่คือแค่แตะเนี่ยแป้งก็ติดขึ้นมาแล้วอ่ะคือแบบใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองสะบัดออกนิดๆแล้วเราลองทาบนหน้าด้านนี้กันเลยดีกว่าว่ามันจะให้เอฟเฟกต์ประมาณไหนนะครับคิดรู้สึกว่ามันให้เอฟเฟกต์ที่ธรรมชาติมากแล้วก็มีความแบบโกลว์ขึ้นมานิดๆเหมือนมีความสว่างใสขึ้นมานิดๆแต่มีความแมตต์อย่าเพิ่งงงนะครับก็คือผิวของคิดเนี่ยพอทาตัวนี้ลงไปเนี่ยมันมีความแมตต์นิดนึงนะครับแล้วก็มีความกระจ่างใสขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้แปรงลงดูก็รู้สึกว่ามันธรรมชาติมากคือมันธรรมชาติมากๆจริงๆนะครับก็ด้วยความที่มันธรรมชาติมากแล้วเราทาในปริมาณที่น้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ความปกปิดอะไรใดๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ความปกปิดเพิ่มก็ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มนะครับสำหรับเจ้าแป้งตัวนี้แต่วันนั้นที่คิดไปลองที่ห้างครับด้วยความที่วันนั้นเราเติมคอนซีลเลอร์อะไรไปอยู่แล้วระหว่างวันเราใส่มาสก์อากาศร้อนเหงื่อออกนะครับซับหน้าออกทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วก็เอาแป้งตัวนี้เติมต่อเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคผิวสวยมากส่วนอีกด้านนึงนะครับคิดจะใช้พัฟที่เขาแถมมาให้นะครับหลกทาลงบนหน้ากันเสียดายลายดอกพลัมไม่รู้ว่าบนกล้องเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่บนใบหน้าของคิดเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าข้างที่ใช้พัฟนะครับมันมีความแบบมีความแน่นกว่าแต่ว่าระดับความปกปิดก็ยังเท่าเดิมนะครับก็คือใสๆปิ๊งๆแบบว่าไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะครับจากที่คิดลงแป้งตัวนี้แล้วลองมาทั้งสองด้านนะครับคิดรู้สึกว่าลงด้วยแปรงเนี่ยจะให้ฟินิชที่มีความใสมากธรรมชาติมากนะครับส่วนลงด้วยพัฟเนี่ยมันก็ยังให้เอฟเฟกต์ที่ยังดูธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่าใดๆก็ตามมันไม่มีความปกปิดอะไรเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปกปิดอาจจะต้องใช้เบสผลิตภัณฑ์อื่นๆช่วยเพิ่มในการปกปิดนะครับแต่ระหว่างวันนะครับมันไม่ได้ทำให้หน้ามันขึ้นครับมีความคุมมันค่อนข้างดีครับแล้วก็สามารถทัชอัพได้ค่อนข้างง่ายถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแป้งผสมรองพื้นบางตัวที่คิดไม่ชอบเนี่ยมันจะมีความเติมระหว่างวันบนหน้าและเป็นคราบเป็นก้อนหรือเป็นชั้นนะครับแต่ว่าแป้งตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเราสามารถเติมระหว่างวันได้แบบชิลๆใสๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคือเติมลงไปได้เลยเพราะว่าแป้งเนี่ยจะไม่มีการกองเป็นชั้นนะครับสามารถเติมระหว่างวันให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ควบคุมความมันได้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำรีวิวเล็กๆน้อยๆกับซาวาซูตัวนี้นะครับซาวาซูรุ่น Trump Tasture Radiance Powder Foundation นะครับตัวนี้เนาะโดยสีที่คิดเอามารีวิวเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นว่าคิดทาบนหน้าอยู่เนี่ยคือเบอร์21นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยคิดแนะนำให้ไปลองเบอร์ดูก่อนได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือเคาน์เตอร์ของซาวาซูได้ทั่วไปเลยแป้งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นแป้งที่คิดชอบมากเพราะว่าในช่วงนี้ที่เราต้องใส่หน้ากากบ่อยๆนะครับแป้งตัวนี้เนี่ยมันช่วยในการทัชอัพหน้าเราที่ง่ายแล้วก็ไม่เป็นก้อนสังขยาครับนอกจากนี้นะครับยังจะช่วยบำรุงผิวของเราไปด้วยเหมือนแต่งหน้าไปบำรุงผิวไปทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเหมือนได้รับการผ่อนคลายหายใจแล้วก็สบายขึ้นนะครับมินิรีวิวของคิดในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแบบwear test ต่างๆของแป้งตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวคิดจะเอามาทำให้ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ